วิธีการเพาะเมล็ดจันแดงนะครับแรกก็ยากันเชื้อราก่อนครับผสมน้ำเป็นเมทาแลคตินนะครับเมล็ดจันแดงครับเอาแช่ในกันเชื้อราในประมาณสัก30นาทีครับหลังจากที่เราแช่กันเชื้อรา30นาทีผ่านไปนะครับแล้วก็น้ำอุ่นครับน้ำอุ่นประมาณนิ้วมือเราจิ้มได้ครับประมาณน้ำกาแฟนะครับแล้วก็เอาเมล็ดลงแช่ใช้เวลาการแช่ประมาณ24ชั่วโมงครับใช้เวลาการแช่ในน้ำอุ่นเลยน้ำเย็นแล้วก็ปล่อยมันนะครับก็น้ำอุ่นครั้งเดียวแล้วครับแล้วก็แช่24ชั่วโมงครับหลังจากเราแช่น้ำครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาไปลงผ้าห่อผ้าครับเอาเมล็ดลงใส่ห่อผ้าครับเราก็จะมีโรยยากันเชื้อราหน่อยนึงนะครับบางๆไม่ต้องเยอะคลุกเคล้าหน่อยครับบางๆไม่ต้องเยอะนะครับคลุกเคล้าให้ยากันเชื้อรามันทั่วถึงนะครับมัดใส่ห่อผ้านะครับนี่กระสอบป่านก็ได้ครับกระสอบป่านกระสอบใหญ่ๆนะครับ2ชั้นน้ำราดอีกทีครับราดให้มันชื้นๆหน่อยครับงั้นหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ในถุงครับถุงใหญ่ถุงกบครับน้ำไม่หยดนะครับตัดถุงไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นตรงนี้มันเหยออกมาครับใส่ตะกร้าอย่างนี้ไว้ใส่ตะกร้าไว้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับอีก7วันจะเป็นยังไงครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็ครบ7วันแล้วครับที่เราทำการเพาะเมล็ดจันแดงวิธีนี้ก็คือเหมาะสำหรับที่จะเพาะเมล็ดจำนวนเยอะๆนะครับถ้าเพาะน้อยๆก็ใช้วิธีตัดขอบเหมือนเดิมนะครับมาดูกันครับว่าผ่านไป7วันสภาพจะเป็นยังไงครับครับเปิดดูแล้วครับ7วันนะครับผ่านไป7วันครับมีงอกขึ้นมาแล้วครับงอกเยอะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เหมาะสมนะครับสำหรับในการเพาะเมล็ดเยอะๆถ้าให้ไปตัดขอบก็คงไม่ไหวครับครับมีเยอะแล้วครับเราก็เอาเมล็ดที่รากงอกนี้แล้วไปจิ้มเลยครับจิ้มลงถุงชำส่วนที่ยังไม่งอกแล้วก็หมกต่อไปครับก็มาเปิดดูทุกวันทุกวันตัวไหนที่งอกแล้วก็เอาไปชำได้เลยครับจิ้มเมล็ดจันแดงลงถุงชำครับหลังจากเมล็ดรากงอกเราก็มีแบ่งจำหน่ายไปส่วนที่เหลือที่งอกแต่ละวันแล้วก็เอามาจิ้มลงถุงชำครับง่ายๆครับจิ้มลงไปวิธีนี้
ง่ายสุดแล้วครับ จากที่แต่ก่อนก็มีการตัดขอบตัดอะไรไปเพาะบนพิทมอสยุ่งยากครับจิ้มอย่างนี้แล้วครับแล้วก็เตรียมถุงชําไว้ก็จิ้มทุกวันนะครับเหลือจําหน่ายแล้วก็เอามาจิ้มมันก็จะมีงอกทุกวันนี่คือชุดที่เราจิ้มเมื่อวานครับก็ดูดีครับการยกตัวการนี่ดีจากเมล็ดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรากอาจจะเสียหายนิดๆแต่ก็เอามาจิ้มลงก็เหมือนจะมีแววได้แล้วครับดูดีครับ